มาดูเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนลำไยนะคะต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกที่ทําได้ยากแล้วแล้วก็ทําให้จํานวนพ่อค้าที่มาจากต่างประเทศก็เข้ามาในประเทศได้ยากตอนนี้เรียกว่า มืดแปดด้านแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะโดยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งการนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดทําการประชุมนัดพิเศษค่ะโดยให้มีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าโครงการเยียวยาชาวสวนลำย ใหญ่วงเงินกว่า3,000ล้านบาทกลมส่งเสริมการเกษตรจะจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้เกษตรกรไรล,ละ2000บาทไรล,ละไม่เกิน25าไรหากผ่านความเห็นชอบก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำหลังโควิด1ิระบาดรอบสองในจีนทำให้โรงงานผลิตลำไยอบแห้งรับซื้อลำไยได้น้อยลงนอกจากนี้ศุลกาการจีนก็เคร เรื่องคลัดเรื่องของการสำแดงราคานำเข้าลำใหญ่ทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการนำเข้าส่งออกไปยังจีนขณะที่พ่อค้าชาวจีนเองค่ะก,ก็ลดจำนวนการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้จากมาตรการคุมเข้มนะคะเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด19 นอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการให้ฟลุตบอร์ดดำเนินการโมเดลเกษตรพาณิชย์ทันสมัยเร่งระบายลำไยสดประมาณร้อยละ30ของผลผลิตทั้งหมดรวมกับกระทรวงพาณิชย์และบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซทั้งเว็บไซต์ช่วยเกษตร .com และบริษัทไพรษณีไทยพร้อมทั้งสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศจับคู่ค้ารับซื้อผลลำไยสดและให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับซื้อลำไยของ สมาชิกในราคานำตลาดส่งจำหน่ายข้ามจังหวัดโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมซึ่งผลผลิตลำไย,ยจะออกสู่ตลาดมากที่สุด